ทยาท daily podcast ให้ทุกวันทยานไปพร้อมเรื่องราวดีๆกับผมโทมัสพิชเยนของพัรตีสวัสดีครับพบกับผมโทมัสพิเชเยนของพัรคีอีกครั้งนะครับคุณผู้ฟังครับเคยตั้งคำถามไหมครับว่าเราตีมูลค่าของสิ่งของต่างๆหรือสถานการณ์นะครับหรือแม้แต่ผู้คนรอบตัวรวมถึงสำคัญที่สุดครับตัวของตัวเราเองอย่างไรเรามีวิธีการอย่างไรครับถ้าเป็นสิ่งของใช่ไหมครับ ก็คงดูง่ายๆดูต้นทุนของสิ่งนั้นนะครับอยากจะซื้อโทรศัพท์มือถือสักเครื่องหนึ่งก็มันก็คงมีต้นทุนนะคะค่าจอนะครับค่าแบตเตอรี่ค่าชิปเซตนะครับลำโพงต่างๆประกอบรวมกันขึ้นมาแล้วก็ผู้ขายอยากจะบวกกาไรเท่าไหร่ค่าขนส่งเท่าไหร่ก็ว่ากันไปก็จะได้เป็นราคาออกมาถูกไหมครับในสถานการณ์ต่างๆนะครับการจัดงานอีเวนต์ต่างๆก็เวลาจะจัดคอนเสิร์ตขึ้นสักทีนึงจะจัดการแข่งขันฟุตบอล ก็ดูต้นทุนนะฮะของการจัดการได้ง่ายๆายเรียกว่ามันก็คงมีหลักการแล้วก็มีวิธีการที่กะทําต่อๆกันมานะครับแต่ว่าไอ้การตีมูลค่าของตัวบุคคลหรือแม้กระทั่งตัวเราเนี่ยมันมีวิธีการอย่างไรครับในการตีมูลค่านั้นผมจึงอยากจะนําเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งนะครับที่ผมก็เคยฟังแล้วผมก็รู้สึกว่าเรื่องนี้มันเป็นการแสดงเป็นเป็น,ปนสัญ,ญลักษณ์บางอย่างแล้วก็ให้ข้อคิดที่ดีมากๆนะครับ ต่อสิ่งที่เรียกว่าการให้มูลค่านะครับเรื่องที่ว่าเนี่ยเป็นเรื่องของเนนน้อยคนหนึ่งนะครับที่อาศัยอยู่ในวัดกับหลวงพ่อนะครับแล้วก็ตั้งคําถามตัวเองเนี่ยปฏิบัติธรรมนะครับวกาใช้ชีวิตประจําวันของการเป็นเนนน้อยไปแต่ละวันก็เห็นผู้คนที่เข้ามาในวัดนะครับมากราบไหว้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆแล้วก็ตั้งคําถามว่าเอ๊ะผู้คนตีมูลค่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างไรถ้าเขาตีมูลค่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้เนี่ยเอ๊ะเราเต็นเราเป็นมนุษย์เนี่ย ก็ต้องยิ่งต้องมีค่ามากกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ขยับขยื่ยนไม่ได้พูดไม่ได้หรือเปล่าด้วยความสงสัยเนรน้อยก็เลยไปถามหลวงพ่อครับว่า,าหลวงพ่อครับผมอยากจะรู้มากเลยจริงๆว่าผู้คนเนี่ยเขาให้มูลค่ากับสิ่งต่างๆอย่างไรแล้วตัวผมเองที่เป็นมนุษย์เนี่ยนะฮะพูดได้อ่านออกเขียนได้เดินได้วิ่งได้เนี่ยทำไมเขามีวิธีการให้ราคาไหมนะครับว่าตีมูลค่าอย่างไรหลวงพ่อครับได้ยินเนรน้อยพูดดังนั้น ก็เลยบอกแบบนี้ครับว่าอัตมาจะไม่อัตมาจะไม,ม,ะไมะ่สอนตรงๆนะแต่จะให้เนนน้อยเนี่ยไปลองอทำมิชชั่นสักอันหนึ่งนะฮะแล้วมิชชั่นนี้ก็จะตอบคำถามเนนน้อยที่ถามมานี่เองนะครับก mm ็ hmm. ชี้ไปที่หินก้อนหนึ่งครับที่ขนาดก็ใหญ่พอๆกับหัวของเนนน้อยนี่แหละครับ mm hmm. แล้วก็บอกว่าให้เนนน้อยเอาหินอันนี้นะไปล้างขัดสีให้สวยงามอย่างดีที่สุดนะ ให้ทําให้รู้สึกว่าอันเนี้ยมันเป็นหินที่สวยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แล้วเนี่ยเสร็จแล้วก็วันพรุ่งนี้ให้แบกหินก้อนนี้แล้วก็ไปนั่งอยู่ที่ตลาดที่อยู่ตรงหัวมุมเลยจากวัดไปไม่ไกลแล้วก็เอาหินเนี่ยวางนะฮะให้ผู้คนเดินผ่านไปผ่านมาได้มีโอกาสที่จะซื้อนะครับแต่ว่ามีข้อแม้ว่าไม่ว่าใครจะพูดอะไรกับเนนน้อยก็ตามเนี่ยให้ชูนิ้วชี้ขึ้นมา1น,นิ้วนะครับ แล้วก็ใส่หัวอย่างเดียวนะครับเน้นน้อยได้ยิ่งนั้นก็ด้วยความสงสัยแต่ก็โอเคก็น่าสนใจนะครับวันนู้นขึ้นก็เลยแบกหินก้อนนี้ครับไปที่ตลาดนะครับพอเอาหินวางปั๊บสักคู่ครับก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเดินมาแล้วก็ถามว่าหินก้อนนี้าราคาเท่าไหร่นะครับเน้นน้อยกอ็ชูเล็กหนึ่งขึ้นมานะครับชูนิ้วชูนิ้วขึ้นมา1น,นิ้วใช่ไหมฮะนิ้วชี้ขึ้นมา1นนิ้วผู้หญิงคนนั้นก็บอกว่า โอ้เอ่อสิบบาทเหรอเนน้อยก็ทําตามที่หลวงพ่อบอกก็าสายหน้านะครับอ่ะสิบ,บาทไม่ขายอ่ะงั้นร้อยบาทหรือเปล่าเนรน้อยก็ยังสายหัวอยู่ดีนะครับผู้หญิงคนนั้นก็เดินจากไปนะครับเนรน้อยก็เออแบกหินก้อนนี้กลับไปนะครับหาหลวงหาหลวงพ่อแล้วก็บอกว่าอุ๊หินเนี่ยตอนแรกก็คิดว่ามันไม่มีค่านะแต่ว่าพอไปอยู่ที่ตลาดเนี่ยก็มีคนจะซื้อตั้ง10บ,บาทนะไม่ได้หินมันจริงๆไม่น่าจะมีค่าเลยเลย แต่ว่าพอ,อามีคนถามว่าร้อยบาทหรือเปล่าเนี่ยเอ๊ะทำไมเขาถึงไม่เอานะครับหลวงพ่อก็เลยว่าโอเคจเจ้าได้เรียนรู้บทที่หแล้วบทที่2วันพรุ่งนี้ครับให้เนนน้อยเนี่ยไปที่ย่านสถานที่ท่องเที่ยวของเมืองครับแล้วก็ทําเหมือนเดิมเลยครับเอาหินไปวางนะให้นักท่องเที่ยวที่เดินผ่านไปผ่านมาได้เห็นแล้วก็ทําแบบเดิมคือใครถามว่าราคาเท่าไหร่ก็ชูนิ้วขึ้นมา1นนิ้วแล้วก็ใส่หัวนะครับ วันแล้ววันรุ่งขึ้นครับเนนน้อยก็แบกหินก้อนนี้ครับไปย่านที่สถานที่ท่องเที่ยวคนลพลุกพล่านมากนักท่องเที่ยวที่มาก็จับจ่ายใช้สอยกันเยอะแยะนะครับก็มีผู้ชายคนหนึ่งครับเดินมาที่เนนน้อยแล้วก็ชี้ว่าโอ้หินก้อนนี้ดูสวยงามมากอยากจะซื้อเนี่ยขายราคาเท่าไหร่เนนน้อยก็ชู1นนิ้วขึ้นมานะฮะตามที่หลวงพ่อบอกนะครับผู้ชายคนนั้นก็บอกว่าโอ้หนึ่งพันเลยเหรอเนนน้อยก็ตกใจอุย้ยเมื่อวานร้อยหนึ่งยังไม่มีคน เ,เขายังไม่ซื้อเลยวันนี้มีคนให้ราคา1000แต่ก็ยังทำตามที่หลวงพ่อบอกครับสายหน้าอยู่ดีนะครับสายหน้าอยู่ดีนักท่องเที่ยวคนนั้นผู้ชายคนนั้นก็ถามว่าโอ้1 0 0 0ไม่ขาย1 0 0 0 0หรือเปล่าเน้นน้อยก็ยังสายหน้าครับผู้ชายคนนั้นก็เดินจากไปโอ้โหเน้นน้อยวันนี้เมื่อวานว่าดีใจแล้วนะมีคนซื้อตั้ง10บาทนะครับวันนี้มีคนบอกจะซื้อตั้ง1,000แต่ก็แหมเสียดายเขายังต้องสายหน้า ให้หนึ่งหมื่นแต่เขาก็ไม่เอา,เอา,เอาพอถามว่าหนึ่งหมื่น 1, หรือเปล่าก็ายังสายหน้าเขาก็เลยไม่เอาละแพงกว่านี้ไม่เอาว่าแล้วก็แบกหินก้อนนี้กลับไปหาหลวงพ่อครับแล้วก็เล่าเรื่องนี้ให้ฟังครับหลวงพ่อก็บอกโอเควันพรุ่งนี้ให้แบกหินก้อนนี้ครับไปที่พิพิธภัณฑ์ที่เป็นสถานที่แสดงพวกวัตถุโบราณเก่าแก่ที่มีค่านะครับแล้วก็ทําแบบเดิมเลยเอาหินนี่วางนะครับแล้วก็เน้นน้อยก็ทําเหมือนเดิม ถ้าใครมาถามว่าขายราคาเท่าไหร่ให้ชูนิ้วชี้1นิ้วนะครับแล้วก็ใส่หัวนะครับวันแล้ววันลุงขึ้นก็ไปครับเนนน้อยก็เอาหินวางครับที่พิพิธภัณฑ์ที่แสดงสินค้าที่เป็นของเก่าที่มีมูลค่านะครับผู้คนก็เดินผ่านไปผ่านมาแล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งครับเดินมาที่เนนน้อยแล้วก็ชี้ที่ก้อนหินก้อนนี้เราบอกว่าโอ้ก้อนหินก้อนนี้น่าจะเป็นก้อนหินโบราณที่มีคุณค่าแน่นอนอยากจะซื้อเอาไปประดับที่บ้าน เนนน้อยขายเท่าไหร่นะครับเนนน้อยก็ทำเหมือนเดิมครับชู1นิ้วขึ้นมานะครับผู้ชายคนนั้นก็ถามว่าโอ้10,000มื่นเหรอเนนน้อยก็ยังใส่หัวครับโอ้งั้น10,000แสนใช่ไหมก็ยังใส่หัวเหมือนเดิมผู้ชายคนนั้นก็ยังถามต่อครับถ้า1ล้านเนี่ยก็ยังยอมจ่ายนะโอ้โหเนนน้อยด้วยความตกใจมากว่าทําไมแค่3วันนะจาก10บาทมันขึ้นมาเป็น1ล้านบาทเฉยเลยแต่ก็ยังต้องทําเหมือนเดิมครับก็ไม่ได้ขายด้วยความที่ตัวเองเป็นพระใช่ไหมครับ แล้วก็แบกหินก็นั้นกลับไปหาหลวงพ่อด้วยความดีใจนะคราวนี้บอกหลวงพ่อเราวัดเราจะได้รับบริจาคจากการขายหินเนี่ยต้นทุนไม่มีเลยเนี่ยหนึ่งมีคนจะซื้อหนึ่งล้านหลวงพ่อก็บอกว่าไอ้ที่เอาสอนเนน้อยให้เอาหินไปขายเนี่ยไม่ใชใ่เอาไปขายจริงๆเพื่อที่อยากได้สตุ้งสตังมาเข้าวัดแต่อย่างใดแต่อยากจะสอนเนน้อยว่าการตีมูลค่าเลยคุณค่าของตัวเราหรือบุคคลเนี่ย มันขึ้นอยู่กับว่าเราเอาตัวของเราเองไปอยู่ในสถานที่หรือสถานการณ์แบบไหนท่ามกลางชุมชนแบบไหนครับถ้าตัวเราเองเนี่ยเปรียบเสมือนหินเนี่ยนะครับไปอยู่ในตลาดนัดที่ผู้คนก็ซื้อผักซื้อปลานะฮะไม่ได้ให้คุณค่าอะไรกับหินที่เนนน้อยแบกไปเนี่ยก็จะถูกตีราคาแบบนึงนะครับไปอยู่ในย่านท่องเที่ยวที่ผู้คนก็ให้คุณค่าสิ่งของมากขึ้นนะครับ ก็จะได้มูลค่าแบบหนึ่งในขณะเดียวกันถ้าไปอยู่ในที่ที่มันให้คุณค่ากับหินก้อนนี้ได้มากๆในสายตาของผู้คนก็จะมีคุณค่าแบบหนึง่งตัวเราก็เช่นเดียวกันครับคุณค่าของตัวเราจะมีคุณค่ามากแค่ไหนอยู่ที่ว่าเราเอาตัวเราไปอยู่ในสถานการณ์แบบไหนคบเพื่อนแบบไหนอยู่ในชุมชนแบบใดผมไม่ได้ต้องตรงนี้ต้องระวังก่อนนะครับผมไม่ได้บอกว่าเลือกคบคนที่ ไม่มีฐานะทางการเงินดีๆนะครับหรือว่าอยู่ในตลาดแล้วเป็นการลดทอนคุณค่าไม่ถูกนะครับประเด็นสำคัญคือคุณค่าเนี่ยมันมีหลายหน้าตามันคำว่าคุณค่าคำเดียวเนี่ยนะครับมันแสดงออกได้หลายอย่างมากคนที่ให้คุณค่ากับเงินก็จะตีมูลค่าของคนด้วยเงินการที่คุณเอาตัวของคุณไปอยู่ท่ามกลางของคนที่วัดคุณค่าของคนด้วยเงิน ก็ต้องถามตัวเองครับว่าเราได้รับการยอมรับได้มันเป็นคุณค่าที่เรายอมรับได้หรือเปล่ามันเป็นสิ่งที่เราเชิดชูหรือเปล่าแล้วถ้าวันหนึ่งเราอยู่ท่ามกลางบุคคลเหล่านั้นแล้วถ้าวันหนึ่งเราไม่มีเงินเขาจะให้คุณค่าเราเท่าเดิมหรือเปล่าในขณะเดียวกันเราอยู่ท่ามกลางหมู่มิตรที่มีความจริงใจนะครับไม่ว่าเราจะลาบากหรือว่าอ,อ,อยู่ในสถานการณ์ที่เป็นปัญหาเนี่ยหมู่มิตรเหล่านี้ก็ยังให้มิตรภาพแล้วก็ช่วยเหลือเราเหล่านี้เนี่ยมันอาจจะ แสดงออกถึงสิ่งที่มันเป็นชุมชนที่มันน่าอยู่มากกว่าหรือเปล่าอันนี้ผมอยากจะเอาเรื่องนี้มาเล่าเพื่อที่จะอ,ะอ,ะอยากจะสื่อสารไปถึงคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยตัวเราจะตีคุณค่าของเราแบบไหนก็อยู่ที่เราเนี่ยพาขาของเราหรือพาตัวของเราเนี่ยไปอยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมแล้วก็ชุมชนแบบใดนะครับที่สําคัญอยู่ที่ตัวเราตัวของเราเองด้วยนะครับก้อนหินเนี่ยมันขยับเขยืขย่อนไม่ได้จะ ดูสะอาดสะอ้านก็ต้องมีคนมาทําความสะอาดให้ตัวเราเองเนี่ยครับอยากจะสะอาดก็ต้องสะอาดตั้งแต่ข้างในมาก่อนคําพูดคําจาที่เราใช้นะครับอยู่ท่ามกลางหมู่มิตรก็ต้องคอยระวังคําพูดคําจาเวลาที่คนอื่นเขาลาบากเรายื่นมือเข้าไปช่วยเขาไหมเราเสนอความช่วยเหลือเสนอน้ําใจให้หรือเปล่าหรือเราสนใจแต่สิ่งที่ตัวเราเองอยากจะได้ในขณะเดียวกันเราไปอยู่ท่ามกลางคนที่เขาดูแล้วน่าจะมีเหลือเฟือแต่เวลาที่ลําบากเวลาที่เกิดอะไรขึ้นมาเขาไม่เคยคิดจะแบ่งปัน อยู่ท่ามกลางเสียงนินทานะครับอยู่ท่ามกลางาการรักแต่ตัวเองแล้วก็เอาตัวรอดก็ต้องถามคำถามว่าจริงๆแล้วในสถานที่แบบนั้นมันคือตลาดมากกว่าหรือเปล่าและในสถานที่ที่มันมีมิตรภาพดีๆอาจจะไม่ได้มีสต้งสตังอะไรให้คุณมากมายมันอาจจะเป็นเ,เหมือนพิพิธภัณฑ์ที่มันให้คุณค่ากับก้อนหินเหมือนเรื่องที่ผมนำมาเล่ามากกว่าหรือเปล่าก็แล้วแต่มุมมองนะครับ ก็ฝากเรื่องนี้เอาไว้ว่าสุดท้ายแล้วคุณค่าของเราอยู่ที่ตัวเราล้วนๆครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับแล้วพบกันใน EP ต่อไปสวัสดีครับทยาน Daily พอดแคสต์ให้ทุกวันทยานไปพร้อมเรื่องราวดีๆกับผมโทมัสพิชเชงของพัดตี